ฝากข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องราวการเลิกราระหว่างลุงพลกับคุณอุ๊บวิริยะนะคะตามที่คุณอุ๊บบอกเลิกรากันด้วยดีเรามาตามดูกันค่ะว่าคุณอุ๊บได้อะไรจากงานนี้หรือเสียอะไรบ้างสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิต USA นะคะสำหรับคลิปนี้ปนิตกลับมาทำคลิปเกี่ยวกับลุงพลและก็ติดตามข่าวคราวคดีน้องชมพู่พร้อมกับข่าวคราวคุณดอน Impossible ต่อนะคะและอาจจะมีสลับกับชีวิตเรื่องราวของปนิตเผื่อเพื่อนๆ อีกฝ่ายหนึ่งเขาต้องการติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ปนิตเกริ่นไปแล้วว่าคุณอุ๊บได้อะไรคุณอุ๊บเสียอะไรจากที่ลุงพลบอกยกเลิกงานเพราะหลายงานนะคะไม่ใช่งานเดียวคุณอุ๊บไม่มีได้แต่มีเสียนะคะนั่นก็หมายถึงว่าคนในวงการที่คุณอุ๊บเคยปั้นดาราดังๆเขาก็จะตำหนิว่าเห็นไหมล่ะคิดจะปั้นดาราหน้าใหม่แล้วเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคนนอกวงการก็จะซ้ำเติมว่าเนี่ยก็แค่มาเกาะกระแสลุงพลแถมด้วย FC ลุงพลเลิกติดตามคุณอุ๊บทุกช่องทางมีหนำซ้ำยังตามไปด่าถึงวัดที่คุณอุ๊บไปทำบุญด้วยตั้งสติกันนะคะ FC ทั้งหลายอย่าเที่ยวไปด่าใครซุม4ซุม5อย่าเที่ยวไปคอมเมนต์ใครแบบเสียเสียหายหายคุณอาจจะได้ขึ้นโรงขึ้นศาลโดยไม่รู้ตัวได้เหมือนกันนะคะส่วนผลประโยชน์คุณอุ๊บได้จากลุงพลมันก็ไม่ได้มากมายอะไรเพราะคุณอุ๊บทำงานเป็นทีมได้เงินมาก็ต้องจ่ายค่าทีมงานนะคะแถมจ่ายอย่างอื่นเยอะแยะมากมายค่าเครื่องสำอางค่าแสงสีเสียงค่าเช่าสถานที่แม้กระทั่งค่าเครื่องสำอางแต่งหน้าคุณอุ๊บก็ต้องจ่ายนะคะถึงแม้ว่าจะยกเลิกงานไปคุณก็ต้องจ่ายจ่ายเพราะอะไรจ่ายเพราะมัดจำแล้วจองแล้วคุณยกเลิกนั่นก็คือเขาก็ต้องยึดค่ามัดจำนะคะคือเป็นการเสียโอกาสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น FC ฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะคะตั้งสติกันหน่อยนะคะคิดให้ดีก่อนไม่ว่าจะเป็น FC ฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะคะขอให้ตั้งสติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายลุงพลฝ่ายคุณอุ๊บขอให้ตั้งสติค่ะเพราะเรื่องราวทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องราวของเราโดยตรงจำคำนี้ไว้นะคะเพราะถ้าขึ้นโรงขึ้นศาลตัวเราเป็นผู้ไปขึ้นโรงขึ้นศาล
นะคะถ้าเกิดว่ามีการฟ้องร้องหากคุณไปคอมเมนต์ที่ไม่ดีหากคุณตามไปด่าที่วัดเกิดเขาเอาเรื่องแบบนี้คุณไปขึ้นศาลคนเดียวนะคะคนอื่นเขาไม่ได้ไปขึ้นศาลกับคุณเพราะฉะนั้นใช้สติก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรหรือก่อนที่จะตามไปด่าไปราวีใครนะคะสำหรับคลิปนี้ปณิตขอบคุณที่ติดตามแชร์กดไลค์ Subscribe ปณิตด้วยนะคะสวัสดีค่ะ